เลยมารยาทไปแล้วอนุทินย้อนสมศักดิ์ย้ำมติปลดล็อกกัญชายึดข้อมูลไม่ใช่ตัวบุคคลการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 12:59 น.อนุทินย้ำมติปปส.ปลดล็อกกัญชายึดข้อมูลไม่ใช่ตัวบุคคลชี้เลยมารยาทการเมืองไปแล้วหลังสมศักดิ์บอกหลายหน่วยงานไม่กล้าค้านขอรอดูข้อมูลใหม่สาธารณสุขเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่14พฤษภาคม2567ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.มีหลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยในการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดแต่ไม่กล้าคัดค้านว่าต้องดูมติที่ประชุมถ้าออกมาเป็นเอกฉันท์ตนก็ต้องยึดตามนั้นขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไปศึกษาตามที่นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ก็ถูกแล้วเพราะทุกอย่างดีที่สุดคือมีข้อมูลมายืนยันและรับฟังประชาชนทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่ใช้กัญชาและไม่ใช้กัญชาทั้งหมดต้องมีขั้นตอนกระบวนการไม่อยากให้เป็นนโยบายประจำบุคคลสมมุติวันหนึ่งตนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นจึงต้องใช้ข้อมูลให้มากที่สุดไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่เป็นข้อมูลทางวิชาการเพราะเป็นข้อมูลที่ทุกฝ่ายเชื่อถือได้เมื่อถามว่านายสมศักดิ์ระบุด้วยว่าเป็นมารยาททางการเมืองในขณะนั้นจึงไม่คัดค้านนายอนุทินกล่าวว่าการร่วมรัฐบาลทุกคนก็ต้องรักษามารยาทแต่สุดท้ายต้องรักษากฎหมายและประโยชน์ของประชาชนฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดก็ถูกที่ต้องรักษาทุกๆอย่างเอาไว้การออกกฎระเบียบอะไรก็ต้องเป็นมติของที่ประชุมพอเป็นมติก็เลยเรื่องมารยาทไปแล้วหากจะแก้ไขก็ต้องให้ที่ประชุมแก้ไขเมื่อถามว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้เลยนายกรัฐมนตรีสั่งการแล้วให้กระทรวงสาธารณสุขไปศึกษาข้อมูลต่างๆผลการใช้ผลการปฏิบัติว่ามีอะไรแตกต่างไปจาก2ปีที่แล้วถ้าไม่มีอะไรแตกต่างก็ไม่มีเหตุผลที่จะเลิกแต่ถ้ามีอะไรแตกต่างไปในการที่เป็นโทษไม่ดีต่อประชาชนก็ต้องเลิกก็มีแค่นี้เอง ไบรท์ วชิรวิทย์ถูกลบออกจากเฟรมเจนนี่แบล็คพิงค์โซเชียลวิเคราะห์อาจเพราะเหตุนี้บันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567 12:43 น.ชวดร่วมเฟรมโชเชียนเปรียบเทียบรูปต้นฉบับไบรท์ วชิรวิทย์ถูกลบออกจากภาพเจนนี่แบล็คพิงค์วิเคราะห์อาจเพราะเหตุนี้เกือบจะได้มีรูปไบรท์ วชิรวิทย์ชีวอารีประดับไอจีของซุปตาไอดอลสาวระดับโลกอย่างเจนนี่คิมหรือเจนนี่แบล็คพิงค์ซะแล้วแต่โดนไอดอลสาวลบภาพต้นฉบับทำเอาพระเอกหนุ่มหล่อของไทยหายวับยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับงานแฟชั่นครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีเมดกาล่า2024ที่ปีนี้มาในนิทรรศการทีม Sleeping Beauty Reawakening Fashionซึ่งเชื่อมโยงกับ Dress Code The Garden of Time โดยมีคนดังที่ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นมาร่วมงานรวมถึงคนบันเทิงฝั่งเอเชียอย่างเจนนี่แบล็คพิงค์และไบรท์ วชิรวิทย์โดยเจนนี่แบล็คพิงค์ไปร่วมงานเมดกาล่าเป็นปีที่2ปีนี้ไม่ได้ไปในนามของชาแนลเจ้าตัวจึงมีโอกาสร่วมรังสรรค์ชุดสวยจากแบรนด์ ALAIA ที่ใช้ผ้ายาวถึง13เมตรเจนนี่แบล็คพิงค์ในงานเมดกาล่าด้านไบรท์ วชิรวิทย์
มาร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกในฐานะแอมบาสเดอร์ของเบอร์เบอรี่ที่มาในชุดสั่งตัดพิเศษที่ออกแบบโดยแดเนียลลีกับลุคแจ็คเก็ตสีดำปกตั้งที่มากรายละเอียดทั้งการจับจีบและงานปักสวมทับกับเสื้อถักตาข่ายสีทองใบวชิรวิทย์ในงานเมตกาล่าซึ่งภายหลังจบงานเหล่าดาราเซเลบก็ต่างลงรูปภาพตัวเองประดับไอจีเพื่อระลึกไว้เป็นความทรงจำซึ่งทางเจนนี่แบล็คพิงก็ได้เผยแฟชั่นในงานของเธอรวมถึงถ่ายภาพคู่กับนางแบบระดับโลกชาวอิตาลีอย่างวิตตอรีเซเรตตี้วิตตอรีเซเรตติจนกวาดเสียงฮือฮาแต่ชาวโซเชียลตาดีจดจำได้ว่าภาพออริจินัลซึ่งมีหนุ่มใบวชิรวิทย์เดินอยู่ด้านหลังเจนนี่พอดีในขณะที่ถ่ายรูปแต่รูปที่นำมาลงนั้นได้รีทัชลบหนุ่มใบออกไปจากภาพหลังจากปรากฏภาพดังกล่าวในโลกออนไลน์ได้มีการนำภาพมาเปรียบเทียบแสดงความคิดเห็นว่าแอบเสียดายที่ทวดภาพคู่เพราะใบก็ดูเหมือนจะเป็นแฟนคลับตัวยงของเจนนี่เหมือนกันไบรท์วชิรวิทย์ถูกลบออกจากภาพเจนนี่แบล็คพิงค์ในขณะที่มีการวิเคราะห์เหตุผลว่าเจนนี่และวิคตอเรียมาร่วมงานโดยสวมชุดจากแบรนด์ไมสัน LAIA การที่มีภาพศิลปินที่ใส่แบรนด์อื่นอยู่ด้านหลังคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักรวมถึงภาพนี้จะเป็นการโปรโมทในฐานะที่ทั้งสองคนใส่ชุดแบรนด์เดียวกันมาร่วมงานอย่างไรก็ตามทั้งไบและเจนนี่ติดอันดับท็อปผู้ที่ถูกกล่าวถึงสูงสุดในช่วง48ชั่วโมงบนโลกออนไลน์หลังปรากฏตัวในงานโดยทางด้านของ Spring KLR มีรายงานว่าเจนนี่แบล็คพิงค์ถูกกล่าวถึงทั่วโลกสูงถึง 1.4 ล้านครั้งขณะที่ไบรท์วชิรวิทย์ศิลปินไทยคนแรกที่เข้าร่วมงานคว้าอันดับ2ที่ถูกกล่าวถึงมากกว่า 398,000 ครั้งทั้งมูทั้งหมุนสแตมแฟร์เทคนักชกสาวไทยโชว์เกรดจบปริญญาตรีสูงถึง 3.6 กีฬาวันที่14พฤษภาคม2567 14:21 น.สแตมแฟร์เทคหรือณัฐวรรณปานทองนักชกหญิงชาวไทยเจ้าของแชมป์โลกวัน3กติกาโชว์เกรดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกทุกเทอมไม่ต่ำกว่า 3.5 นักชกสาวไทยวัย26ปีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโชว์ภาพสวมใส่ชุดครุยพร้อมด้วยเกรดเฉลี่ยการเรียนซึ่งไม่มีเทอมใดที่ต่ำกว่า 3.50 เลยซึ่งเทอมสุดท้ายเธอจบมาด้วยเกรด 3.64 เลยทีเดียวอันมิวโดยสแตมได้โพสต์ข้อความระบุว่าถ่ายรูปก่อนกะได้โดเร่รับปีหน้าขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจเรียนวันอาทิตย์หยุดซ้อมก็เอาเวลามาเรียนเก่งมากเรยตัวฉัน